พระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุขจิตไว้ใต้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสุขสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ธรรมบรรยายจักคำพูมีมนต์ขลังคนพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิดไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเพลตัวพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านติดตามสดับรับชมรับฟังกันรายการพุทธานุภาพมาแล้ววันนี้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เสร็จแล้วก็จะเว้น2วันวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะมาต่อสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะคุยให้ฟังกันบ้างนะแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าวันศุกร์นี่ก็แรม12ค่ำแล้วนะเป็นวันศุกร์ที่5เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม12ค่ำเดือน4รายการพุทธานุภาพโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระธรรมกิตติเมธีก็มาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังทางวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช 103.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดสามชุกสุพรรณบุรี 100 เมกะเฮิรตซ์ FM นะแล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE อ่านว่ากิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันวันสุดสัปดาห์เป็นวันศุกร์
ก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขกันเยอะๆนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรที่บำรุงกองบุญหนุนกองธรรมเป็นประจำประจำเดือนละ 1,000 บาทวันนี้โอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนะแล้วก็ขอให้บุญนั้นคืนสนองบุญพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้มีสุขภาพพลานามัยกายใจสมบูรณ์อายุยืนนานผิวพรรณก็ผ่องใสสุขกายสบายใจมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาได้จ่ายเงินทำบุญไม่รู้จักหมดเลยก็แล้วกันนะอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้อุปถัมภ์บำรุงรายการตั้งกองบุญหนุนกองธรรมขึ้นมาท่านสาธุชนทั้งหลายวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันจักรีนะวันที่6วันจักรีวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชาราชสมบัติสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์แผ่พระบารมีปกป้องผองชนคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบทอดมาตามลำดับถึงปัจจุบันเราทั้งหลายพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดก็ไปแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีเท่าที่เราจะทำได้เนื่องจากมาตรงกับวันเสาร์ก็วันที่8วันจันทร์ที่8ก็เป็นวันชดเชยนะหยุดชดเชยวันหยุดชดเชยก็ได้พักผ่อนอีกวันหนึ่งเข้าเขตวันสงกรานต์แล้วตอนนี้ฉลองสงกรานต์กันก็ฉลองกันก็แล้วกันนะญาติโยมก็ฉลองกันพระก็จะเชียร์โยมว่าโยมได้ทำหน้าที่ของโยมทำสงกรานต์ให้มันอินเตอร์ขึ้นโยมสนุกสนานโยมอายุมากก็อยู่บ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนลูกหลานก็จะได้มากราบมาไหว้มาขอพรชัยให้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็เตรียมคำอวยพรไว้ดีๆให้ลูกให้หลานนะเราก็ให้เขาก็ให้เรานะเตรียมไว้ดีๆก็แล้วกันวันนี้อาตมาภาพเองก็มีกิจไม่มากแต่ก็มีอยู่ภาคเช้าก็บันทึกเทปรายการธรรมะรับอรุณของช่อง7 HD ก็บันทึกไป5ตอนออกตอนละ10นาทีนะวันอาทิตย์โยมไปเฝ้าดูก็ได้เขาเอาไปออกรายการตี4ครึ่งช่อง7นะเปิดสถานีสักครู่หนึ่งเขาก็มีรายการธรรมะก็ธรรมะนั้นจะมี 2-3 ท่านมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือเรารู้จักกันว่าปออประยุตโตแล้วก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสแล้วก็มีพระธรรมกิตติเมธีก็ออกสลับกันไป
ท่านจะให้ธรรมะดีๆกันทั้งนั้นแหละนะวันนี้ก็บันทึกไป5ตอนช่วงวันวิสาขะรู้สึกว่าจะได้ออกชี้แจงทำความเข้าใจว่าวันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไรก็ติดตามไปดูนะตื่นเร็วๆหน่อยตีสี่ครึ่งถ้าไม่งั้นก็ไม่ทันอาตมาเองก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะนั่นเป็นภาคเช้าพอตกภาคบ่ายอาจารย์ต้าจากชื่อจริงอะไรจำไม่ได้นะจากโรงเรียนพระดาบสซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่หน้าหอสมุดแห่งชาตินี่แหละแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ปากน้ำสมุทรปราการพื้นที่มันกว้างกว่า150กว่าไร่มั้งก็เป็นเขตให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสได้มีพื้นที่ในการฝึกงานกว้างขึ้นมีทั้งสายเกษตรทั้งสายช่างทั้งสายเชื่อมทั้งสายอะไรเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรทำผักสวนครัวเป็นต้นนะก็มีคณะครูบาอาจารย์มากันเจ็ดท่านวันนี้นะจำชื่อไม่ได้หรอกว่าใครบ้างเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งภาคบ่ายก็นั่งสนทนากันอำนวยอวยพรก็สักพักหนึ่งก็ลากลับพอลากลับก็มีอีกคณะหนึ่งคณะนี้ของไทย PBSนำโดยคุณปวีนามาสัมภาษณ์ถึงเรื่องการทำบุญโดยของไม่สะอาดไม่สะอาดนี่มีหลายอย่างนะทำบุญไม่สะอาดเช่นเงินไม่สะอาดเป็นเงินสีเทาเงินสีดำหรือของไม่สะอาดใส่ถ้วยใส่จานไปลกสกปรกเลอะเทอะนี่มันจะได้บุญไหมเขาก็สงสัยทราบข่าวว่าจะเอาไปออกวันอังคารประมาณ8โมงเศษๆว่างั้นอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปประมาณสัก20กว่านาทีถามมาเท่าไหร่ก็ตอบหมดแหละนะก็ว่าไปเรียบร้อยเพราะนั้นช่วงเย็นจะว่างพอช่วงเย็นว่างก็ได้โอกาสเข้าโบสถ์ทำวัดสวดมนต์เย็นวันนี้สวดอนัตตลักขณสูตรแบบสังโยกแบบสังโยคคือสวดไปเรื่อยๆนะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานัสสิยังวิหรติอิสิปตะเนมิคตาเยสวดไปอย่างนั้นเรียกว่าสวดสังโยคคือจะไปหยุดเว้นจังหวะตรงที่มีตัวสะกดนะมีตัวอักษรสะกดในบทสวดมนต์นั้นนะเช่นเอวัมเนี่ยวัมเนี่ยมีใต้มอมาก็เป็นตัวสะกดหรือถ้าพิมพ์เป็นไทยก็ใช้ไมหันอากาศตัวมอมาสะกดเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภารานสิยังวิหรติอิสิปตะเนมิกทาเยนะไปมิกนะถ้ามิที่จริงมิไม่ใช่มิกนะตัดประโคบภควาปัญจวัคคิเยเนี่ยวัคตัวนี้เป็น
เว้นวรรคเลยนะสวดเว้นวรรคเลยถ้าสวดแบบมคตท่านสวดเป็นวรรคๆไปเลยที่มีลูกน้ำหรือที่มีจุดปุ่นสต็อปนะปุ่นมหภาคนะภาษาไทยเรียกว่ามหภาคภาษาฝรั่งเรียกว่าปุ่นสต็อปภาษาไทยนั้นถ้ามีลูกน้ำเขาเรียกลูกน้ำมาเป็นจุลภาคภาษาอังกฤษอ้าวลืมแล้วจำไม่ได้แล้วว่ายังไงก็ว่าเรียกเราก็เรียกลูกน้ำแหละนะก็ว่ากันไปนะสามมาก็ตอบไปว่าเท่าไรก็ตอบไปแต่ว่าพอถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมั่งไม่ต้องคิดอะไรมากสวดพระพุทธมนต์สวดแบบสังโยคก็ไปได้สบายสบายไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบอนัตตลักขณสูตรที่ยาวหน่อยซึ่งว่าด้วยเรื่องขันธ์ห้าหรือเบญจขันธ์หรือปัญจขันธ์รูปขันธ์ได้แก่รูปร่างร่างกายเราร่างกายวัวร่างกายควายนี่เป็นที่พูดขันธ์ห้านะร่างกายสัตว์ร่างกายมนุษย์เวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกว่าชอบว่าไม่ชอบว่าสุขว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาสัญญาขันธ์ก็ว่าด้วยเรื่องความจำจำผิดจำถูกจำปั๊มปั๊มเป๋อบางครั้งบางทีก็จำไม่ได้ก็เรียกว่าลืมที่ลืมเพราะว่าขาดสติที่ขาดสติเพราะสมาธิไม่ดีมาเดี๋ยวนี้เขาก็โทษเด็กว่าเด็กสมาธิสั้นเด็กเดี๋ยวนี้สมาธิสั้นก็ว่านั้นจริงสมาธิสั้นสติสั้นกว่าอีกนะพาปล่อยให้จิตต้องเที่ยวไปไหนไม่รู้วอกแวกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วก็สังขารขันธ์สังขารนิมสังขารตัวนี้หมายถึงอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตนั้นได้แก่เจตสิก52แต่เจตสิกนั้น50แล้วรวมเข้ากับเวทนาและสัญญาเป็น52นี่ที่เรียกว่าเจตสิกเพราะว่ามันเกิดกับจิตเกิดพร้อมกับจิตเอกุปปาทนิโรธาจาเอกาลัมบนวัตถุกาเรียกว่าเจตสิกมันเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับลงพร้อมกับจิตมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตมีเรื่องราวที่ให้เกิดขึ้นอย่างเดียวกันกับจิตอันนี้เรียกว่าเจตสิกแล้วก็สุดท้ายก็คือวิญญาณขันวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณคือความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณความรู้ที่เกิดทางตาก็เราเห็นจึงรู้เกิดความรู้ขึ้นความรู้ที่เกิดทางหูก็คือได้ยินเสียงก็เกิดความรู้ขึ้นความรู้ที่เกิดทางจมูกก็คือได้กลิ่นก็เกิดความรู้ขึ้นว่ามันกลิ่นหอมหรือเหม็นความรู้เกิดทางปากทางลิ้นก็เรียกว่าจิวหาวิญญาณก็มีลิ้นในสัมผัสถึงจะรู้ว่ารส
หวานรสเปรี้ยวรสมันรสเค็มความรู้เกิดทางกายก็เรียกว่ากายวิญญาณพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งหยาบบะหยาบละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาถูกต้องกายเกิดความรู้ขึ้นและความรู้เกิดทางใจความรู้จะเกิดทางใจนั้นมาจากทวารทั้ง5แล้วแหละตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ส่งเข้าไปถึงใจแล้วเกิดทางใจล้วนๆเช่นเรานอนหลับตาคิดนะนอนหลับตาคิดมันเกิดความรู้ทางใจรู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ยังไม่รู้ก่อนนั่นเรียกว่าวิญญาณเป็นมโนวิญญาณทีนี้วิญญาณเนี่ยก็เราก็ฟังกันมา2อย่างไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้หรอกไม่ค่อยได้รับทราบเรื่องนี้หรอกแต่ที่รับทราบคือวิญญาณที่ล่องลอยอยู่คนตายแล้วไม่ได้ไปเกิดก็เที่ยวล่องลอยอยู่หาที่เกิดอยู่อะไรทำนองนั้นจริงๆแล้วตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่ตายไปแล้วนะวิญญาณไปหรือจิตไปเรียกสองอย่างง่ายๆนะที่จริงมากกว่าสองนะเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตอันนี้ไม่ใช่ญาณอย่างเดียวแล้วมันวินเข้ามาด้วยนะวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณนี้มาก็เป็นตัวจิตแหละแต่เรามองกันคนละด้านแต่มองข้างหน้าอาจจะเรียกว่าจิตมองข้างหลังอาจจะเรียกว่าวิญญาณนี่สมมุตินะแต่มองทางไหนก็ได้มันจะมีสองมิติโดยทำหน้าที่ต่างกันเหมือนกับคล้ายๆกับมือซ้ายมือขวาทำโน่นทำนี่ไปก็ตายปุ๊บต้องเกิดปั๊บแต่จะไปเกิดเป็นอะไรจะมาเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็ดห่านหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นช้างม้าวัวควายอันนี้แล้วแต่กรรมจะส่งไปนะกรรมที่เราสั่งสมไว้แล้วจะไปเกิดที่ไหนนั้นโดยทั่วไปแล้วคนที่ตายแล้วก็จะเห็นพอเห็นก็เป็นกรรมนิมิตนะกรรมนิมิตคือกรรมที่เราทำไว้นะมาปรากฏให้เห็นว่าจะไปไหนนะคล้ายๆว่าเขามารับแล้วแหละนะหรือก็จะจูงไปแล้วแหละไปทางไหนนะอันนั้นเป็นเรื่องของคนละภพเราแล้วนะเป็นคนละภพข้างหน้าแล้วแต่เราก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละโยมพอเราตายแล้วนี่จะไปทำอะไรกับใครไม่ได้กรรมเป็นผู้จัดสรรให้เรากรรมเป็นผู้บริหารจัดการเรา 100% นะกรรมให้เป็นอะไรให้ไปเกิดเป็นอะไรจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาไปเกิดเป็นพระยายมจะไปเกิดเป็นยมทูตด้วยก็ได้นะแต่ว่าพอเราตายไปแล้วถ้าทำบาปไปมากในส่วนมากยมทูตจะมาเชิญตัวไปแล้วก็ไปเสนอแก่พระยายมให้อบรมสั่งสอนไม่ใช่ท่านไปลงโทษอะไรท่านให้ท่านพาไปให้อบรมสั่งสอนตักเตือนให้ได้สติให้ยอมรับสภาพของตัวเองตัวเองเคยทำอะไรไว้อันนี้มารับนะเมื่อคืนวานนี่ฟังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่คนตายไปไม่ใช่เมื่อวานซืนนะดูคลิป
มีท่านมหารูปหนึ่งชื่ออะไรไม่ทราบพาโยมพ่อมาสัมภาษณ์ออกโซเชียลมีเดียให้โยมพ่อบอกว่าอันนี้ตายไปกี่ชั่วโมงไม่รู้นะยังไม่ถึงวันแต่ว่าเขาพาไปดูโน่นดูนี่ดูนั่นปรากฏเราไปเห็นคนที่รู้จักกันก็มีแล้วก็ไปเจออย่างหนึ่งก็ที่โยมก็จำได้นะก็คือไปรับอาหารและกับข้าวนะเป็นเกลือไม่มีแกงไม่มีมัสมั่นไม่มีส้มตำไม่มีปลาร้าไม่มีแจ่วไม่แจ่วบองอะไรไม่มีอ่ะแกงไตปลาไม่มีมีแต่เกลือผงข้าวสวยๆนะครับไม่รู้เกลือผงหรือเกลือเป็นเม็ดนะก็ต้องรับไปอย่างนั้นนะต้องไปทานเพราะว่าแล้วก็จำได้ว่าเคยหุงข้าวแล้วเอาเกลือใส่ไปให้พระได้ฉันเพราะไม่มีอะไรจริงๆวันนั้นก็เลยใส่ไปอย่างนั้นนะฉันข้าวสวยก็ไปสักคำแล้วก็อมเกลือไปเค็มๆก็พอไปได้นะเรื่องอย่างนี้พระกรรมฐานท่านทำได้หมดนะแต่ถึงไม่กรรมฐานก็ถ้าอดก็ทำได้เหมือนกันแหละโยมถ้าจำไม่ผิดสมัยเด็กๆอาตมภาพเองก็เคยนะเคยกินข้าวกัดก้อนกินเกลือเนี่ยเคยนะแล้วบางครั้งบางทีน้ำผึ้งตาลน้ำผึ้งมะพร้าวเนี่ยสามีก็ตักข้าวสวยมาใส่จานแล้วก็ราดน้ำผึ้งลงไปคลุกอันดีอ้าวเป็นข้าวหวานได้เหมือนกันบางครั้งบางทีคือมันเจอความจนมาหลายครั้งหลายคราวนะถ้ามีน้ำตาลทรายเอ้าตักน้ำตาลทรายใส่สักช้อนสองช้อนแล้วก็น้ำในหอยในไม่ใช่น้ำประปาน้ำในหอยที่เตรียมไว้ดื่มก็ให้มันละลายดีคนแล้วก็รับได้กินได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตนะเป็นเรื่องของอดีตก็เป็นมาแล้วหลายเรื่องนะบางครั้งบางทีก็ไปกลางทุ่งกลางนาไปกินข้าวห่ออะไรต่างๆก็เอาข้าวสารไปอย่างเดียวไปทำนาอย่างเนี้ยไปหุงข้างหน้าแล้วก็ไปทงเบ็ดบ้างไปหาผักอะไรมาแกงเลียงบ้างได้ปลาก็ได้ไม่ได้ปลาก็ไม่ต้องอันนี้ทบทวนตามภาษาคนที่เริ่มจะแก่แล้วโยมขอให้ฟังว่านี้อันนั้นมันเป็นปัจจุบันแต่อดีตเนี่ยถ้าหรือว่าอดีตของเราไม่รู้เป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างไรและอนาคตเราจะเป็นอย่างไรปรโลกนะมีแน่ๆนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมีโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครใครจะไปคลั่งไคล้วิทยาศาสตร์แล้วบอกโอ้ยปรโลกไม่มีหรอกโลกหน้าไม่มีก็ว่าไปความมีไม่มีไม่ได้อยู่กับความเชื่อนั้นนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ได้มาหาโชคหาลาภหากำไรพระองค์บอกให้ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ประมาทก็ทำความดีไว้นะถ้าทำความดีไว้นี่มันไม่ขาดทุนนะสมมุติว่าโลกหน้าไม่มีการให้ผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ามีเราทำความดีไว้นี่เราปลอดภัยแน่อยู่นี่เดาง่ายๆนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องพระไตรปิฎกนะพุทธานุภาพนี่มีเอกลักษณ์ว่าต้อง
นำคำสอนในพระไตรปิฎกมาว่ากันก็วันนี้ก็มาถึงสูตรที่140ของพระไตรปิฎกเล่มที่22นะชื่อพระสูตรว่าโสตวัตสูตรโสตวัตสูตรนี่เป็นสูตรที่ว่าด้วยเรื่ององค์คุณของช้างต้นแล้วก็ของภิกษุนะช้างต้นนั่นก็คือช้างพระราชาช้างพระราชานั้นจะเราต้องมีองค์คุณต้องแสดงไว้5ประการนะประการที่1ช้างนั้นต้องเป็นสัตว์ที่เชื่อฟังสั่งได้ประการที่2ช้างนั้นต้องฆ่าได้ค่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันประการที่สามก็เป็นสัตว์ที่รักษาได้ประการที่สี่ก็เป็นสัตว์ที่อดทนได้แล้วก็ประการที่ห้าเป็นสัตว์ที่ไปได้นี่คือช้างต้นมีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติห้าประการนี้เป็นอย่างน้อยนะก็ว่ากันนะช้างต้นของพระราชาเนี่ยย่อมตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงียบโสดฟังเหตุการณ์ที่ควานช้างได้กระทำคำสั่งหรือเหตุการณ์ที่เคยกระทำหรือไม่เคยกระทำอย่างไรเนี่ยช้างต้นต้องพร้อมเรียกว่ามีไหวพริบปฏิภาณนะแล้วก็ทำตามคำสั่งได้พร้อมเลยนะประการที่สองทำยังไงฆ่าได้คำว่าฆ่านี้มันก็หมายถึงสำหรับช้างนะก้าวสู่สงครามแล้วฆ่าช้างฆ่าศึกก็ได้ฆ่าควานช้างฆ่าศึกก็ได้ฆ่าม้าก็ได้ฆ่าคนขี่ม้าของฆ่าศึกก็ได้สามารถทำลายรถฆ่าพลรถได้พลเดินเท้าได้นี่เป็นช้างเหมาะแก่สงครามในการออกสงครามไม่ใช่ว่าพอเห็นอะไรแล้วก็กลัววิ่งแปรนหนีมันไม่ใช่นะมันเป็นช้างที่สู้นะเหมาะแก่พระราชาประการที่สามเข้าสู่สงครามแล้วรักษากายเป็นเบื้องหน้านะกายก็คือหมู่พลนะกายเบื้องหน้ากายเบื้องหลังรวมทั้งรักษาเท้าหน้ารักษาเท้าหลังรักษาศีรษะรักษาหัวของตนหูงางวงหางรวมทั้งควานช้างก็ต้องพาให้ปลอดภัยประการที่สี่ช้างพระราชาในโลกนี้เนี่ยต้องอดทนดอนลูกศรเท่าไรก็ไม่ส่งเสียงร้องนะยินเสียงกลองเสียงบรรเดาะเสียงสังเสียงมโหรทึกกระหึ่มไม่ถอยหนีเมื่อก่อนก็ใช้กลองมโหรทึกตีปัง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 แต่ช้างไม่เชื่องนะเข้าสงครามไม่ได้เข้าสงครามก็พ่ายแพ้สงครามแน่นอนเหมือนช้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะสู้ยันกันไปยันกันมาสู้ในที่สุดก็ชนได้ชัยชนะนะและประการที่ห้าก็คือเป็นผู้ไปได้ไปยังไง
ที่ว่าไปได้เนี่ยช้างพระราชาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไปสู่ทิศที่ควานช้างใสไปได้จะไปที่ลำบากหรือไปในทิศอย่างไรที่เคยไปไม่เคยไปถ้าควานช้างใสไปแล้วก็ไปได้ภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่ไปได้อย่างนี้แลช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลย่อมควรแก่พระราชาควรเป็นช้างทรงถึงการนับว่าเป็นพาราชพาหนะที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนี่พูดตรัสถึงเรื่องช้างเมื่อตรงเปรียบเทียบนะว่าเมื่อว่าถึงช้างแล้วก็มาว่าถึงภิกษุทีนี้ภิกษุในศาสนานี้ก็เหมือนช้างเหมือนกันนะต้องทำอย่างไรประการที่หนึ่งนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าภิกษุในธรรมในนี้ย่อมตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงียบสวดลงสดับธรรมไม่เมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วพระเอามาเทศก็ถือว่าตั้งใจฟังด้วยดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เชื่อฟังก็เป็นอย่างนี้แหละนะนี่คือประการแรกคือเชื่อฟังกับเชื่อแบบศรัทธานั่นก็มันอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะเชื่อฟังก็เชื่อฟังคำสอนเชื่อฟังโอวาทแต่เรื่องความศรัทธานี่มีจิตตั้งมั่นมุ่งมั่นเชื่อมั่นศรัทธาจึงมี4อย่างนะสี่อย่างแต่ว่าสี่อย่างนี่พระพุทธโคสาจารย์ท่านประมวลมาบอกไว้นะกรรมศรัทธาเชื่อในเรื่องกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนของตนวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมว่าทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้คำนั้นยาดิสังวะปะเตปีชังตาดิสังละปะเตปลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดก็ย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วไม่พลิกแพลงอ่ะนะทำชั่วแล้วจะให้ได้ดีทำดีแล้วจะให้ได้ชั่วนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่บางครั้งบางทีกรรมให้ผลมันช้าไม่ทันอกทันใจของคนที่ดูก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ต้องเดือดร้อนที่เดือดร้อนนั้นเพราะว่าอยากจะเห็นคนอื่นประสบความหายนะเร็วๆทำนองนั้นนะเดี๋ยวก็ถึงแน่นอนทำบาปไว้เนี่ยถึงแน่นอนใครทำบาปไว้อย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นแหละมีความสำรวมใจเชื่อฟังอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่เชื่อฟังส่วนข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้อย่างไรบางครั้งบางทีพระองค์ก็ตรัสคงจะลักษณะคล้ายกระตุกเส้นบ้างไม่รู้พระนั่งหลับตาหรือเปล่าให้พระลืมตาขึ้นมาบ้างนะฟังหรือญาติโยมฟังอยู่เว้ยพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าได้ยังไงให้พระภิกษุไปฆ่าได้ยังไงโยมก็นึกกันนะตอนนี้โยมนึกหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าด้วยเหรอมีฮะมี
ตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอดทนอดกลั้นละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วแห่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วแห่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วอดกลั้นได้ละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นไปได้ให้ถึงความไม่มีแห่งอกุศลธรรมทั้งสามนั้นได้ทำที่ชั่วหยาบบาปช้าลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมจะถูกทำลายไปละไปบรรเทาไปกำจัดไปทำให้สิ้นไปนี้ทรงเรียกว่าฆ่ากิเลสนะโดยเฉพาะวิตกสามอย่างท่านที่เป็นภิกษุอยู่อย่าไปวิตกมากมากนักนะกามวิตกตรึกถึงกามคิดถึงแต่เรื่องกามเนี่ยมันไม่ได้จิตฟุ้งซ่านมันก็เดือดร้อนในที่สุดจีวรก็จะร้อนด้วยอยู่ไม่ได้พยาบาทวิตกก็ว่าด้วยเรื่องความพยาบาทความอาฆาตเกลียดแค้นคนโน้นคนนี้ตอนไม่บวชไม่เท่าไหร่เราไม่คิดเท่าไหร่พอบวชปั๊บนั่งได้ความสงบขึ้นมามันไอความพยาบาทมันระเบิดตุ้มในจิตใจโอ้ยมันทนไม่ได้มันทำกับเราได้อย่างไรคิดเอาเองคิดคนเดียวระเบิดอารมณ์เลยนะอยู่ไม่ได้แล้วประการสุดท้ายก็คือวิหิงสาวิตกเนี่ยนะไปคิดเบียดเบียนนะวิหิงสานี่แปลว่าเบียดเบียนทำลายต้องคิดให้ตรงข้ามกันนะพยาบาทกามวิตกก็คิดถึงเรื่องธรรมวิตกก็แล้วกันคิดถึงธรรมคิดถึงวินัยพยาบาทวิตกก็คิดถึงเมตตาเยอะๆนะถึงเมตตาเยอะๆแล้วก็พยาบาทแล้วก็วิหิงสาวิตก ก็คิดถึงความกรุณาความคิดช่วยเหลือทำตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ไปช่วยพระสงฆ์ก็ทำได้นะพระสงฆ์ก็ทำได้หน้าที่ของพระก็คือรักษาศีลให้ดีเจริญธรรมเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาแล้วก็เพิ่มพูนปัญญาให้แก่ตนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนอนุเคราะห์ญาติโยมในยามญาติโยมตกทุกข์ได้ยากลำบากเช่นน้ำท่วมอย่างนี้เช่นไฟไหม้อย่างนี้ต้องไปช่วยกันเกิดวาตภัยขึ้นมาบ้านพังราบอย่างนี้จะช่วยได้อย่างไรเศษไม้เศษอะไรในวัดที่ไม่ใช่แล้วแต่ยังเก็บกองไว้อยู่ก็เอาไปช่วยโยมยกบ้านยกอะไรก็ได้ระดมคนก็ไปพระนี่มีต้นทุนคือศรัทธาโยมศรัทธาพอพระชักชวนปั๊บโยมก็จะไปช่วยกันวันเดียวยกบ้านละเสร็จหลังหนึ่งอย่างเนี้ย ก็ได้นะคลายนกดาวไปเลยอ่ะนะสำเร็จได้ประโยชน์แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องฆ่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเสียให้ได้นะแล้วแต่เป็นผู้รักษานะคืออย่างไรไม่ใช่ไปรักษาลิงข้างบางจันนีรักษาเป็ดไก่หมูหมากาแมวอะไรต่างๆเรื่องเหล่านั้นให้โยมเขาแล้วพระจะรักษาอะไรอ่ะพระในธรรมวินัยนี้ต้องรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นรูปด้วยตาแล้วก็ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ
ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีคือจักขุนทรีนี่อินทรีย์คือตาตาเป็นใหญ่นะมีเป็นใหญ่ในการเห็นอย่างเดียวหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นปากลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพวกนี้นี่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระภิกษุละเอียดยิบเลยว่าละเอียดยิบว่าเมื่อเห็นรูปจักขุณาสังวโรชาทุโสเตนะสังวโรเนี่ยนะนิมิตกาหิโหตินานุปยัญชนะกาหิยัตวาธิกรณะเมนังจักขุนริยะมะสังบุตังวิหารันตังอภิชฌาโดมนัสสาปาปกาอกุศลธรรมาอนันวัตสเวยุงตัสสะสังวรายะปฏิปัชชตินั่นบทสวดมนต์นะให้บทสวดมนต์เพื่อให้สำรวมระวังตาต้องเห็นอะไรก็สักว่าเห็นไม่ใช่พิจารณาเห็นสักว่าเห็นเห็นรูปคนก็สักว่าเห็นเห็นรูปถ่ายก็สักว่าเห็นอย่าไปยึดอย่าไปนับว่ามันโอ้ยสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้หรือขี้แรอย่างนั้นขี้แรอย่างนี้มองภาพรวมแล้วว่าสวยนะหรือว่ามองส่วนย่อยนะผมก็สวยคิ้วก็สวยตาก็สวยจมูกก็สวยปากก็สวยคอคางก็สวยผิวก็สวยคิดสวยไปทั้งหมดนั้นเรียกว่ามองโดยอนุพยัญชนะคือมองโดยส่วนย่อยอนุพยัญชนะคือส่วนย่อยแล้วก็มาสรุปเอาว่าสวยทำให้ยึดติดนะฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสก็เหมือนกันนะรสสัมผัสเนี่ยก็ให้มันสักว่านะสักว่าเห็นนึกไออาตมาเคยพูดบ่อยว่าเหมือนกับเราเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องเอามาพิจารณาอะไรนักหรอกถ้าไปยกเอาเสาไฟฟ้ามาแบกไว้เราพิจารณาโอ้ยเห็นเสาไฟฟ้าต้นนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสียเวลาเปล่าหรือไปเห็นอะไรนะเห็นสะพานลอยอย่างเนี้ยเห็นทางด่วนโอ้ยติดใจในทางด่วนมันไม่ใช่นะโยมนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปติดนะสิ่งที่เกิดทางจมูกทางปากทางกายทางใจโดยภาพรวมเราไม่ต้องมองว่าสวยหรือไม่สวยโดยส่วนย่อยก็จะไม่มองว่าสวยหรือไม่สวยอันนี้สำหรับพระภิกษุที่จะพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพื่อดำรงความเป็นสมณะได้เป็นสิ่งที่ดีนะประการที่สี่ก็คือเรื่องของชายขันติธรรมความอดทนเป็นผู้อดทนได้อดทนได้ในหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะอดทนได้ในอะไรบ้างอ่ะภิกษุในธรรมวินัยนี้อดทนได้ต่อเย็นต่อร้อนต่อหิวกระหายต่อหนาวต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงรินไรสัตว์เสือกคลานเลื้อยคลานทั้งหลายอดทนได้ต่อคำหยาบคำลบหลู่ดูหมิ่นใครจะมาด่าว่าโง่มาบวชเนี่ยก็ช่างเขาไปไรนะเดี๋ยวรู้ก็ว่าใครจะโง่กว่าใครกันนะอดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางร่างกายที่เกิดขึ้นอาจจะเดินสะดุดอะไรพังโอ้ยเจ็บเท้าก็อดทนได้นะหรือทนเจ็บใจเลยเนี่ยคนลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามเราทนได้ก็อยู่ได้ก
ครองความเป็นสมณะอยู่ได้นะแล้วประการสุดท้ายคือเรื่องอะไรล่ะประการสุดท้ายก็คือเป็นผู้ไปได้ว่างั้นไม่รู้ไปไหนโยมพระพุทธองค์ตรัสว่าญาภิกษุในศาสนานี้ย่อมเป็นผู้ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดกาลนานคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปาทิกิเลสทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาทั้งปวงเป็นที่สำรอกราคะเป็นที่ดับตัณหาเครื่องเสียบแทงมิได้โดยเร็วพลันนี่คือผู้ไปได้ไปไม่ต้องทุกข์ยากลำบากอะไรนะไปได้ผ่านไปได้ไม่อาลัยอาวรณ์นี่สำหรับพระนะสำหรับพระแต่โยมอาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะเอาไปบูรณาการได้โยมบูรณาการก็คือไปทำให้ความปรารถนาของเรามันเต็มเราจะละเลิกมานึกขึ้นได้ว่าชีวิตเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเราจะไปหวงห่วงอะไรนักหนาจะไปทำอะไรปลายได้ไปเที่ยวไหนก็ไปยอมไปพักผ่อนมันปลายชีวิตนี่พักผ่อนให้สบายใจนะทำบุญให้สบายใจนะไม่ต้องหวงสมบัติแล้วก็ถึงหวงเราก็ไม่ย้อนกลับไปแล้วจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้แล้วเราไปข้างหน้าอย่างเดียวว่าไปข้างหน้านี่เราก็ยังรู้ไม่ได้ว่าเราจะไปได้แค่ไหนแต่เรายังต้องไปอยู่เพราะฉะนั้นไปให้เบาพระภิกษุในพระศาสนานี้ก็ท่านก็ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ทิศที่ไม่เคยไปยังก็คือนิพพานนั่นนะสามารถที่กำจัดกิเลสอาสวะได้ก็ไปถึงนิพพานได้นะท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คือสตวัตสูตรก็ขอนำมาฝากเป็นข้อคิดในสองส่วนวันนี้นะส่วนต้นก็ว่าไปส่วนปลายก็ว่ามาเรื่องหนึ่งก็หากว่าท่านสาธุชนพร้อมจิตพร้อมใจที่จะร่วมกองบุญหนุนกองธรรมนะกับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระธรรมกิตติเมธีก็อ่อนปัจจัยเข้ามาในบัญชีธนาคารกรุงไทยนะ070-026-0870 ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้070-026-0870เอาละวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมังเกิดมีแด่ทุกท่านแล้วเรามาฟังกันใหม่หายใจอย่าหยุดโยมไปฟังกันใหม่วันจันทร์วันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ขอสวัสดีและเจริญพรตอนสุดท้ายมาวัดพุทธประทีป SF นี่น่าจะซานฟรานซิสโกไหมครับวัดพุทธประทีปจากซานฟรานไหมครับผมก็ไม่แน่ใจ SF นี่แต่น่าจะเป็นซานฟรานซิสโกนะวัดพุทธประทีปมีหลายวัดอยู่เดี๋ยวนี้นะก็มีกันไปทั่วเลยก็อยู่ต่างแต่ละประเทศก็ตั้งได้ทั้งนั้นนะเพราะมันไม่ซ้ำทางกฎหมายเอาขออภัยวันนี้วัชรินทร์โอภาสโสรามรถมาก่อนใครสาธุครับแล้วก็ตามด้วยท่านพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังตามมาด้วยลัคกี้จังบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุค่ะ
แล้วก็มณีแสงจันทร์น้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะช่วงเย็นนี่มานั่งทำวัดเย็นด้วยนะกลับจากอินเดียมาแล้วสรันอุเนติตรโกนสาธุนี่ก็ LA นะสรันนี่อยู่ LA นั่นสมศรีลักษณะบิลาศก็บอกกัวนับน้อมนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจารุชาบุญอินก็สาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนะตาตาสรันบอกว่าน้อมกราบกราบกราบนมัสการท่านเจ้าคุณที่เคารพยิ่งครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรสาธุครับอยู่ทุกคณะแหละตอนนี้พระครูสิรินี่เป็นเลขาวัดสังกัดอยู่คณะบนแต่ว่ากุฏิอยู่คณะเหนือแต่มาสนทนาฉันกาแฟคณะใต้ทุกวันแหละนะเห็นหน้ากันทุกวันสุรชัยเผ่าพันธุ์สุรชัยนี่เมื่อวานไม่มาหายไปไหนหายไปไหนยังไงอีกอ่ะวิ่งปรวดเลยรัวชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแปะนันทิการสาธุเจเจบุมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมันแป้นันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวัชรินเอ้ยไม่ใช่วัชรินอุตมะอุตมังกูลคนละวัชรินกันนะวัชรินอุตมังกูลสาธุสุนทรแจนสาธุพระครูไพศาลสารพิสุทธสาธุสารสองสารเลยนะแล้วก็ไอสารรัตนวงกุลกราบนมัสการครับสุนันทาเกตสอนบอกว่าน้องขอน้อมนำกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสิวพรสุภาผลก็มาบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีใครอีกมติกิสุรชัยเผ่าพันธ์ก็ว่าไปแล้วนะแปะนันทิการเจเจบุมมาแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวัชรินอ้ออุตตมังกูลสาธุออกมาถึงเลยแล้วนี่ตะกี้ทำไมวิ่งกลับไปยังไงพระครูไพศาลสารพิสุทธิ์นะครับว่าแล้วสนอโสมนัสกราบนมัสการครับท่านสาธุสริตพองเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุสาธุสุขมวงสุขมวงเวอร์จิเนียนะเวอร์จิเนียสุขุมวงเวอร์จิเนียนี่ว่ายังไงบ้างมันวิ่งหนีนะบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุสาธุสาธุทาเคชิลูกอีสานสาธุนะเฉลิมพนัสโนไทยกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะต้องใส่ราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุป้าจ่ายจินดาปังาเจ้าเก่าสาธุสาธุน้อมกราบราสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะว่างั้นแล้วก็ป้าจ่ายแล้วก็ไปถึงใครต่อ
แล้วอ่ะหายไปซะแล้วอ๋อนี่ถึงแล้วนันทิดาบุตรเพ็งสาธุสมรอ่องเล็กสาธุสมรบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณคำอวยพรของท่านเจ้าคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดเจ้าค่ะเอ้าก็อวยพรกันไปแล้วนะถึงวันเกิดก็อย่างน้อยกำลังใจกันแล้วก็ประสานเรืองดิษสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุนะพรศรีลักษณะวิลาศโอ้น้องสาวน้องสาวเก่งนะฟังทุกวันเลยตอนนี้นะน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นเอาเจพรแหลมทองเหงากราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเพราะไม่มีเจ้านะมีข้านะวัดพุทธประทีปตะกี้ว่าไปแล้วตอบมาว่าครับผมแสดงว่าอยู่ซันฟรานขอถวายความเคารพนับถือสาธุครับครับผมเกิดเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะสายยันนะสายยานเดินกระใสสาธุสาธุจบพอดีหมดพอดีนะอ้าวยังมีกิมอินบนแท่นมาทันตอนนี้เลยนะหมดเวลาแล้วนะก็กิมอินนี่บ้านเดิมอยู่ใกล้กันแต่ว่าเขาเป็นเท่าแก่เนี้ยมาอยู่ห้วยขวางเจ้าของโรงงานเย็บผ้าเยอะเลยตอนนี้ทำขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าอนุโมทนาสาธุด้วยทุกท่านนะสวัสดีเอ้าแป้วธุระเจนก็เพิ่งมาไปทำอะไรอยู่แป้วนี่เป็นไม่ใช่น้องอ่ะแต่เป็นเสมือนน้องอยู่ดูกันมาตั้งแต่เล็กๆนู่นแหละนะโยมแม่ของท่านพระครูอิทธิพลยานสาธุพักผ่อนนะสวัสดี